เฮงมาแล้ว6งวดติดเลขสารตาจันดียายสีเจ้ามือผวาแต่คอหวยแห่ซื้อเกลี้ยงแผงสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขกันดังมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปที่จังหวัดสุโขทัยนะคะไปวัดพลายชุมพลนะคะไปที่ศาลตาจันดียายสีนะคะซึ่งเป็นศาลที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะคะอยู่ในวัดพลายชุมพลนะคะที่บ้านหางดงหมู่5ตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยนะคะซึ่งศาลตาจันดียายสีนี่ให้เลขเด็ดถูกมาแล้ว6งวดซ้อนๆนะคะ6งวดติดๆกันแล้วนะคะทำให้บรรยากาศที่วัดพลายชุมพลนะคะโดยเฉพาะจุดศาลตาจันดียายสีนี่เต็มไปด้วยความคึกคักเลยนะคะยิ่งใกล้วันที่ลอตเตอรี่จะออกนะคะยิ่งเต็มไปด้วยประชาชนนะคะบรรดาคอหวยได้เดินทางมาพร้อมเครื่องเส้นไหว้ผลไม้นานาชนิดแล้วก็พวงมาลัยดอกไม้ธูปเทียนนะคะเพื่อมากราบขอโชคขอลาภที่ศาลตาจันดียายสีนะคะซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดนะคะบางคนนะคะที่ดวงเฮงนะคะก็เดินทางมาแก้บนก็ว่ากันไปนะคะเลยทำให้บรรยากาศที่นี่เต็มไปด้วยความหวังนะคะคือหวังว่าจะเฮงหวังว่าจะรวยนะคะหวังว่าจะถูกหวยประมาณนี้นะคะซึ่งที่ศาลตาจันดียายสีนี่นะคะเชื่อว่าเป็นเจ้าของที่ดินบริเวณวัดมาแต่สมัยโบราณนะคะก็เลยมีการตั้งศาลในวัดพลายชุมพลนะคะทำให้ประชาชนมาที่วัดแล้วก็มากราบไหว้ขอโชคขอลาภที่ศาลตาจันดียายสีเป็นประจำนะคะแล้วก็ต่อเนื่องนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเมื่อมาที่วัดแล้วนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือต้องมาส่องน้ำตาเทียนที่ลอยเกาะกลุ่มในอ่างน้ำมนต์นะคะหน้าศาลนะคะนี่เลยนะคะโดยเป็นที่เลื่องลือไปนะคะว่าศาลตาจันดียายสีนี่ให้เลขเด็ดนะคะถูกมาแล้ว6งวดซ้อนนะคะยิ่งทำให้บรรดานักเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเดินทางมาที่นี่กันอย่างคึกคักเลยนะคะมีชาวบ้านรายหนึ่งนะคะเดินทางมาที่วัดพลายชุมพลนี่นะคะได้นำหัวหมูมาถวายนะคะหลังจากที่เฮงไปแล้วงวดที่แล้วนะคะโดยบอกว่าได้ทำบุญพิธียกเสาเอกสร้างโบสถ์หลังใหม่ของวัดพลายชุมพลนะคะหลังกลับไหว้ขอโชคขอลาภตาจันดียายสีนะคะก็ได้มองเห็นน้ำตาเทียนในอ่างน้ำมนต์นะคะก็ไปลุ้นโชคก็ได้เงินมาจำนวนหนึ่งนะคะจึงนำหัวหมูมาถวายแก้บนนะคะโดยชาวบ้านบอกว่านะคะน้ำตาเทียนในอ่างน้ำมนต์ที่ลอยอยู่เบื้องหน้านี้นะคะชาวบ้านเห็นนี่เลยนะคะเป็นเลข1เลข0เลข6เลข7เลข9นะคะนี่เลยนะคะบางคนก็ถ่ายรูปไว้นะคะโดยเอามือถือถ่ายไว้แล้วก็ส่งต่อไปให้เพื่อนๆญาติๆดูนะคะเพื่อกะให้เฮงด้วยกันนะคะย้ำอีกทีนะคะเลขในอ่างน้ำมนต์ของหน้าศาลตาจันดียายสีนี่นะคะมีเลข0เลข1เลข6เลข7เลข9นะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะขอให้ได้ขอให้โดนกันทุกคนนะคะขอให้งวดนี้เป็นงวดที่7ของท่านนะคะสวัสดีค่ะ